โอเคไม่เป็นไรใช้ในงานไว้อะไรเนี่ยนะคะก็จะเป็นเพลงที่ส่วนใหญ่เรียกว่าผู้ที่จากไปนะชอบเพลงอะไรเพราะว่าน้องโมเนี่ยเขาชอบเพลงรักวิเศษใช่ไหมฮะที่เราร้องไปเมื่อวานแล้วก็เพลงพรุ่งนี้แล้วก็เพลงพรุ่งนี้ที่พี่ร้องไปเมื่อวานแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นเพลงที่เราใช้นมัสการในโบสถ์ซึ่งเราจะใช้เรียกความหมายเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าแล้วก็เกี่ยวกับความหวังใจเกี่ยวกับสิ่งที่ถ้าเราไปเจออะไรในโลกแล้วเราไม่ต้องกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เมื่อเราจากโลกนี้ไปเราก็ไปสบายแน่นอนอะไรเงี้ยคืออยากจะหนุนใจคนที่มาด้วยทั้งญาติพี่น้องทั้งคุณแม่ทั้งแล้วก็รวมทั้งน้องๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยอย่างแต่ละบทเพลงค่ะมันคือความหมายในการแสดงเอาไว้อะไรอย่างไรคือจริงๆแล้วเนี่ยบทเพลงที่เราเลือกมาเนี่ยนะคะจะเป็นเพลงที่เป็นความหวังและเป็นความมั่นใจในสัญญาของพระเจ้านะคะพระเจ้าให้สัญญาว่าผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์อ่ะจะมีชีวิตนิรันดร์เพราะฉะนั้นวันนี้เรามั่นใจว่าน้องโมอยู่ที่ไหนเหมือนเพลงที่น้องโรสร้องเมื่อวานเราจะพบกับน้องโมแน่นอนเราจะเจอกันอีกแน่นอนบนแผ่นดินสวรรค์นี่คือพระสัญญาของพระเจ้าฉะนั้นเนี่ยเราเลือกเพลงแบบนี้เพื่อให้คนที่อยู่ได้มีความอุ่นใจว่าโมไม่ได้หายไปไหนไม่ได้ดับสูญไปหรือว่าไม่ได้ไปอยู่ไปให้คนนู้นคนนี้เห็นแต่ว่าโมอยู่กับพระเจ้าเรียบร้อยแล้วอย่างปลอดภัยมีคนถามโรสเหมือนกันว่าเพลงความหมายของเพลงที่โรสร้องล่ะทำไมถึงใช้คำนี้คือเหมือนมันเป็นคำที่คริสเตียนเราพูดกันอยู่แล้วสมมติเวลาว่าเราจะจากกันอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าขอพระเจ้าอยู่กับคุณนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือความหมายของเพลงก็คือขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนกว่าเราจะเจอกันอีกไม่ว่าเราจะเจอกันพรุ่งนี้หรือว่าหลังความตายอะไรยังไงก็ตามก็คือเพลงนี้ก็คือแค่จะบอกว่าพระเจ้าขอให้พระเจ้าอยู่กับคุณจนกว่าเวลานั้นอันนี้สามารถเป็นเพลงที่ให้กำลังใจเราถูกแล้วค่ะใช่เป็นกำลังใจให้กับคนที่มาในงานเพราะฉะนั้น เรียกว่าภาษาคริสเตียนเราใช้คำว่าพิธีไว้อะไรมากกว่าพิธีศพนะคะมันฟังดูจะดีกว่ามันจะไม่โหดหู่เพราะว่าศพก็คือร่างกายวันหนึ่งพวกเราก็จะต้องเป็นผงคลีใช่ไหมฮะมันไม่อยู่ยืดแล้วแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือว่าคือวิญญาณของเราต่างหากที่สำคัญแล้วก็วิญญาณเรายังอยู่เพราะฉะนั้นไม่ถือว่าตายไม่ถือว่าตายคือยังมีชีวิตอยู่เป็นเหมือนวิธีการที่ภาษาอังกฤษคือ memorial ใช่ไหมก็คือ memory อย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นวิธีที่จะทำให้เรานึกถึงคนที่ล่วงลับไปแล้วว่าเป็นความเหนียวความเป็นงานเพราะฉะนั้นงานแบบนี้ของคริสเตียนอ่ะจะไม่เศร้าเราจะไม่ได้มาแบบนั่งร้องไห้ว่าแบบว่านั่งร้องไห้หน้าศพหรืออะไรเงี้ยไม่มีร้องไห้ก็แค่คิดถึงใช่แต่ว่าไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าสูญเสียไปเราจะใช้คำว่าล่วงหลับไม่หลับคือหลับอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ล่วงหลับคือหลับไปก่อนคือหลับไปแล้วอาจจะไม่เจอก็จะปลุกเราทุกคนตื่นขึ้นมาใหม่ใช่อ่ะใช่ความรู้สึกของแต่ละคนที่ได้ร่วมในคืนไว้อะไรครั้งนี้ได้ร่วมในคืนสำหรับพี่ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในงานของน้องด้วยแล้วก็โดยเฉพาะเพลงที่น้องโมชอบแบบเป็นเราจะได้ร้องเพลงที่น้องโมชอบมากตอนแรกพี่จะร้องอีกเพลงนึงแต่นี่มันนึกขึ้นได้ว่าน้องโมชอบเพลงนี้นี่นะทำไมเราไม่เอาใจน้องโมนะพี่ก็เลยคิดว่ารับเป็นเพลงซึ่งน่าจะให้ความหมายที่ดีสำหรับคนที่อยู่ด้วยเป็นการให้กำลังใจแล้วก็ทำให้เราไม่โศกเศร้าเกินไปน้องโมเคยไปชนอะไรในโลกนี้น้องโมก็อยากจะส่งกำลังใจให้ทุกคนว่าเผชิญไปด้วยกันได้จนกว่าเราจะร่วงหลับไปแล้วก็ไปเจอกันใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจมากๆได้มีส่วนร่วมครับแล้วพี่แอนก็
มีโอกาสคุ้นเคยกับน้องโมมากเพราะว่าเราอยู่คริสตจักรเดียวกันนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมด้วยกันบ่อยๆโมจะชอบทำกิจกรรมกับเด็กๆหรือเล่นละครกับคริสตจักรหรือว่าร้องเพลงเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกเพลงที่เลือกมาเป็นเพลงที่โมชอบเป็นเพลงที่โมใช้เวลาที่มีความทุกข์เป็นกำลังใจของเขาก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้ฟังบทเพลงที่เป็นกำลังใจของโมแล้วก็ได้คิดตามไปว่าขนาดโมเจอสิ่งมากมายที่แบบในโลกนี้แต่ว่าโมยังผ่านไปได้แล้วก็โมยังมีความหวังแล้ววันนี้โมก็มีความสุขที่สุดเพราะไปอยู่กับพระเจ้าและได้เจอคุณพ่อสูงแล้วโรสคือโรสเนี่ยจริงๆเห็นน้องตั้งแต่ตอนป.4เพราะเรียนประถมด้วยกันแต่ว่าพอมาเป็นพอต่างคนต่างมาเป็นแบบคนในวงการอย่างเงี้ยโรสไม่ได้คุยกับน้องเลยจนกระทั่งมาเจอน้องที่โบสถ์แล้วทุกครั้งน้องจะเป็นคนส่งข้อความมาหนุนใจโรสตลอดตั้งแต่มันปีที่แล้วที่โรสมีข่าวอะไรเงี้ยน้องก็เหมือนแบบเป็นห่วงแล้วก็ทักมาก่อนเสมอเราก็เลยรู้สึกว่าวันเนี้ยเราก็เสียใจนิดนึงที่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยเข้าหาน้องก่อนเลยเรารู้สึกว่าวันเนี้ยเป็นวันที่เป็นสิ่งที่ดีที่เราได้ทำให้น้องก็นั่นแหละค่ะมีความสุขใช่ค่ะน้องเขาดูอยู่ใช่ใช่รู้สึกว่าทุกครั้งที่แบบอย่างมีข่าวอย่างเงี้ยโรสก็จะรู้สึกว่าทุกครั้งที่คำที่ออกมาจากปากเราอะคือแบบทำไมเด็กคนนี้มันน่ารักจังวะเงี้ยมันเด็กที่น่ารักจริงๆก็เลยแบบขอบคุณมากที่แบบที่ให้โรสได้มาร่วมทำอะไรให้น้องครั้งนี้ด้วยขอบคุณมากขอบคุณ